ผู้พิการเหรฮะผู้พิการทุกประเภทนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นี้เองนะครับก็ร่วมงานวันคนพิการสากลครับเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการนั่นเองครับ งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ครับภายใต้หัวข้อรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ทยั่งยืนนะครับเพื่อคนพิการโดยคนพิการมีนายทวีเสริมพัตดีกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานโดยร่วมรับชมการปราศัยจากนายกรฐมตรีนายในเศรษฐาทวีสินก่อนที่จะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คนพิการต้นแบบและองค์กรคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐานระดับดีมากครับครับในงานนี้มีการมอบรถสาล้อชนิดมือโยก 10คนด้วยกันมุ่งหวังให้การจัดงานนี้นะครับเป็นการส่งเสริมความเข้าใจการอยู่ร่วมกันสังคมต่อคนพิการให้โอกาสนะครับได้มีส่วนร่วมต่อกันอย่างสร้างสารรค์โดยเฉพาะเกิดเจตคติเชิงสร้างสารรค์ของคนพิการครอบครัวด้วยนะครับสังคมที่มีคนพิการและความพิการซึ่งส่งผลให้คนพิการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกายพิการในส่วนใดก็ตามแต่อยู่กับสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับ